โอเคนะครับก็คือการ encapsulation ก็ใช้ในงานหลายอย่างเนาะเนาะซึ่งก็อาจจะมีตั้งแต่การทำ cell immobilization ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทคนิคนี้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหมักเพื่อจะเอาสารอะไรบางอย่างออกมาจากพวกจุลินทรีย์พวกนี้นะก็คือมีไบโอเดคเตอร์นะถังปฏิกรณ์ชีวภาพแล้วก็มีจะมีเม็ดที่เป็นเม็ดกลาสบีดนะครับหรือว่าเป็นตัวที่เป็นลักษณะเป็นพาร์ติคูลเลตที่ทนกับพวกของที่อยู่ในถังแล้วก็เขาก็จะทำการฟิกซ์เอาพวกเซลล์พวกนี้อยู่บนผิวของพาร์ติเคิลพวกนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก้วพวกอะไรนี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็ทำการหมักนะครับทำการหมักเสร็จแล้วก็เอาของอาจารย์คะอาจารย์ไม่ได้แชร์สไลด์ค่ะเอ๊ะตะกี้แชร์แล้วนะเดี๋ยวนะแชร์อีกทีนึงเดี๋ยวนะครับตอนนี้แชร์แล้วเนาะค่ะถึงไหนแล้วนะแค่นี้เพราะฉะนั้นของบางอย่างที่มันอาจจะมีคุณค่าคือขายได้แพงๆอ่ะแล้วก็อาจจะสกัดจากพวกไอพืชพวกวัสดุที่มันเป็นพืชกับสัตว์ต่างๆเนี่ยมันลำบากบางทีเขาจะใช้ลักษณะของการตัดต่อยีนใช่ไหมครับเพื่อให้พวกจุลินทรีย์มันผลิตแทนก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันอีกอันนึงก็จะเป็นพวกการเลเวอเรจนะครับเลเวอเรจซึ่งพอเราจะทำการผลิตพวกเลเวอเรจเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือพวกเฟลเวอร์นะครับพวกเฟลเวอร์ก็ใส่เข้าไปในตรงนี้ได้โดยการที่หุ้มมันเอาไว้ก่อนเอาหุ้มไว้ก่อนแล้วค่อยๆให้มันปล่อยออกมานะครับอีกอันนึงก็คือในแง่ของการปกป้องนะครับการปกป้องซึ่งถ้าในฟอร์มูลเลตสูตรที่เราฟอร์มูลเลตขึ้นมามีสภาพอาจจะไม่เหมาะกับสารอาหารที่เราอยากจะใส่เข้าไปเช่นอาจจะไวกับพวกกรดหรือพวกสารอื่นๆนะครับในสูตรส่วนผสมของเราแล้วก็ encapsulate มันก่อนเพื่อปกป้องสารที่มันเป็น active ingredient ในอาหารแล้วเราก็ผสมเข้าไปถ้าในสไลด์ก็ยกตัวอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเช่นอาจจะมีการใช้ในอุตสาหกรรมพวกผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันก็คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่อยากจะปกป้องสารบางอย่างจากสารอื่นเราก็หุ้มมันเอาไว้การจ่ายยานะการจ่ายยานี่ตอนแรกมันก็อยู่ในแค่พวกทางการแพทย์นะทางเวชภัณฑ์เนี้ยหรือการศึกษาทางด้านการดูดซึมยาของพวกเภสัชเขาแต่ต่อมาจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีเทรนด์ของ 2-3 ปี 30 ปีมานี้ที่ว่าอาหารเป็นยาชอบมีการพูดคำว่าอาหารเป็นยากับพวกอาหารที่เป็น precision food นะครับก็อาหารสำหรับผู้ป่วยสำหรับคนชราหรือแม้กระทั่งพวกอาหารเสริมต่างๆซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เอาความรู้คืออุตสาหกรรมอาหารเราก็ชอบabsorb นะเอาเทคนิคต่างๆเครื่องจักรต่างๆหรือความรู้ต่างๆจากอุตสาหกรรมเคมีบ้างอุตสาหกรรมอื่นบ้างก็แชร์กันนะอุตสาหกรรมเราเนี้ยนะครับแม้กระทั่งพวกเราคนพบอะไรเขาก็เอาไปใช้ของเราไปใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องว่ายามันจะไปปล่อยสารตรงจุดไหนหรือว่ายังไงมีอัตราการปล่อยเท่าไหร่เราก็อาจจะมาใช้กับพวกที่มันเป็นฟู้ดอิกิเดียนบางอย่างได้ที่เราต้องการที่จะให้ค่อยๆปล่อยออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ในสไลด์ก็ยกตัวอย่างเช่นยา
ยาบางอย่างมันไวกับ pH ในกระเพาะแล้วก็อยากจะให้มันเลยกระเพาะออกไปไม่ถูกทำลายซะก่อนในกระเพาะก็พุ่มเอาไว้อาหารก็เหมือนกันนะครับสำหรับอาหารที่เป็น active food บางอย่างอีกอันหนึ่งก็คือในแง่ของการencapsulate เพื่อให้ตัวของไอ้เซนเซอร์ทางชีวภาพหรือไบโอเซนเซอร์เนี่ยให้มันทนทานมากขึ้นไบโอเซนเซอร์เนี่ยคืออะไรนะครับตอนแรกมันคือมันเริ่มเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่สมัยผมยังเรียนอยู่ก็เริ่มมีคนอยากจะทำตัวนี้ขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็พัฒนาไปเยอะแล้วเหมือนกันคือว่าไบโอเซนเซอร์คือเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์อะไรก็ตามเซนเซอร์น้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักก็คือตาช่างเนี่ยก็เป็นเซ็นเซอร์น้ำหนักนะพอมีน้ำหนักกดลงบนตาช่างปุ๊บมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์โหลดเซลล์ก็มีไฟฟ้าออกมาจากสายไฟสองเส้นใช่ไหมก็ไปเข้าเครื่องวัดต้องมีไฟออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมเครื่องมันก็จะตีความว่าอ๋อถ้าไฟออกมาเท่านี้น้ำหนักมันกดลงมาเท่านี้มันก็เป็นเซ็นเซอร์อย่างหนึ่งอุณหภูมิเทอร์โมคัพเปอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนก็จะมีไฟฟ้าออกมาจากตัวเทอร์โมคัพเปิลใช่ไหมที่เป็นสายขั้วบวกขั้วลบมันเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแฮนด์เฮลใช่ไหมเครื่องมือถือที่ว่าเอาไว้อ่านจากตัวสายของเทอร์โมคัพเปิลไฟฟ้าออกมาเท่าไหร่มันก็จะรีเลทกับอุณหภูมิเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักการของเครื่องพวกนี้มันก็มีอะไรคล้ายๆกันเนาะคือว่ามันจะต้องมีเซ็นเซอร์เพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเป็นไฟออกมาเป็นกระแสไฟออกมาให้เครื่องมันอ่านถ้าเกิดว่าของบางอย่างเช่นเซ็นเซอร์แก๊สไหมมีแก๊สเอทิลีนในห้องเก็บไอ้พวกผักผลไม้เท่าไหร่เพื่อเราจะคุมไว้ไม่ให้มันสุกมันก็มีการแอบซอบในตัวบางอย่างที่เขาทำมาทำเป็นตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ส่งกระแสไฟออกมาเหมือนกันทีนี้ไบโอเซ็นเซอร์ก็คือถ้าเราจะวัดพวกกลูโคสในเลือดนะตอนแรกเขาใช้วัดกลูโคสในเลือดเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเอนไซม์บางชนิดที่มันไวกับกลูโคสใช่ไหมเอาไปเคลือบไว้อยู่บนผิวบางๆนะอยู่บนวงจรเล็กๆแล้วก็มีขั้วไฟฟ้าอยู่สองขั้วพอเอนไซม์มันทำปฏิกิริยาปุ๊บมันก็จะเกิดกระแสไฟอ่อนๆมากๆนะครับแล้วก็ส่งมาก็จะมีภาคขยายแล้วก็วัดได้ว่าอ๋อถ้าเป็นไฟมาเท่านี้มันจะมีกลูโคสเท่าไหร่แล้วก็ไปเป็นไบโอเซนเซอร์ยุคแรกยุคหลังๆมาก็เริ่มมีไบโอเซนเซอร์ที่มันตรวจวัดระดับของเอนไซม์ตรวจวัดระดับของสารชีวภาพอื่นๆเขาก็พัฒนาขึ้นมาด้วยหลักการอย่างเงี้ยก็คือเคลือบตัวเอ็กโทรดด้วยเอนไซม์หรือด้วยสารอะไรบางอย่างทีนี้พวกนี้เนี่ยถ้ามันโดนไอสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันก็อาจจะเสื่อมไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีการเคลือบเพื่อที่ว่าจะทำให้มันทนทานมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกไลโซเบียมอันนี้คือในแง่ของการเกษตรก็มีการทำซอยล์อินโคเลชันนะครับอันนี้ก็อาจผ่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามากแต่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะก็คือสามารถทำให้ เติมเชื้อลงไปได้มีความข้นของเซลล์มากขึ้นนะครับแล้วก็เติมเชื้อลงในดินได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันตึงไนโตรเจนให้กับรากต้นไม้ใช่ไหมเกษตรก็ใช้ตัวนี้เพื่อที่ว่าจะได้ผลิตผลที่ดีขึ้นต้นไม้ดีขึ้นครับต่อไปก็เป็นพวกอาหารกึ่งยานะครับพวกนี้ก็จริงๆก็คล้ายๆกับการจ่ายยาข้างบนนี่แหละจะเป็นทางฝั่งเราที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้พอเราจะห่อหุ้มพวกแคปซูลแล้วก็มาพิจารณาว่าตัวแก่นหรือตัวแกนเราจะหุ้มในแผ่นในหม้อแผ่นก็ต้องมีแกนที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมหรือเป็นพวกลูกนัดแล้วเราก็หุ้มด้วยช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้การของหุ้มเหมือนกันใช่ไหมเรานึกถึงหุ้มลูกนัดอย่างเงี้ยในหม้อแผ่นแต่ว่าขนาดจิ๋วเล็กมากเลยมันก็จะเป็นอันนี้แหละ encapsulation เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีวัสดุแกนเหมือนกันในการห่อหุ้มในการเคลือบแบบใหญ่ๆอย่างเช่นการทำแพนนี่เนี่ยวัสดุแกนก็เป็นลูกนัดหรือว่าเป็นเม็ดน้ำตาลทีนี้ในไมโครแคปซูลวัสดุแกนก็มีเหมือนกันซึ่งอาจจะแบ่งเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้นะครับ
น้ำมันตับปลาที่เคยยกตัวอย่างว่าเด็กกินแล้วรู้สึกขื่นขมคอก็เป็นน้ำมันก็เป็นของเหลวเราก็จะหุ้มเอาไว้เพื่อปกปิดกลิ่นรสของน้ำมันเพื่อให้เด็กกินเข้าไปได้หรือผู้ใหญ่กินเข้าไปได้โดยไม่รู้สึกว่ารสชาติมันแย่นะก็ผสมลงไปในอาหารชนิดอื่นเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยที่ผู้บริโภคไม่รู้สึกไปทางลบก็อันนั้นก็วัสดุแกนก็คือน้ำมันใช่ไหมก็เป็นของเหลวก็จะดูว่าเอ้ยมีของเหลวของแข็งไหมไอ้ตัวใช้เคลือบแหละตัวใช้เคลือบเราจะเลือกเป็นอะไรจะเป็นกลุ่มพวกโพลิเมอร์ไหมเป็นพวกแว็กซ์ไหมเป็นเรซินไหมเป็นโปรตีนหรือว่าใช้สายโพลีแซคคาไรด์เป็นวัสดุเคลือบแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมมีต้องเหมาะสมกับวัสดุแกนด้วยแหละนะครับวัสดุเคลือบกับวัสดุแกนเนี่ยมันจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากันใช่ไหมไม่งั้นมันก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็การที่จะเคลือบกับวัสดุแกนความมีขั้วมันก็น่าจะเข้ากันได้ใช่ไหมครับก็สารพาหะนะครับสารพาหะเนี่ยมันก็เป็นคือวัสดุเคลือบเนี่ยมันก็จะต้องมีการละลายใช่ไหมมีการละลายก่อนที่จะเอามาผสมกับวัสดุแกนสารพาหะที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบ non aqueous หรือเป็น aqueous นั่นก็ขึ้นกับความมีขั้วของตัวส่วนผสมของเรานั่นเองนะครับตัวโพลิเมอร์ที่ใช้ในตัวการเคลือบนะครับแล้วก็อธิบายว่าคือลักษณะของโพลิเมอร์เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมโพลิเมอร์เราก็รู้อยู่แล้วเป็นพวกไฮโมเลกุลาร์เวทนะก็มีโมโนเมอร์มาต่อกันใช่ไหมอาจจะมีแบบโซ่ตรงโซ่กริงหรือเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นที่ต่อกันด้วยปะทะข้ามก็คือเป็นเส้นมาสมมุติอ่ะเส้นมาแล้วก็อาจจะมี cross link เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับระหว่างโพลิเมอร์สองเส้นก็ได้เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้โพลิเมอร์ในตัวที่ในลักษณะที่เป็นสารที่จะเอามาเคลือบนะครับจะเอามาเคลือบทีนี้ไมโครแคปซูลเนี่ยจะเอาสารอีกตัวหนึ่งไปหุ้มสารอีกตัวหนึ่งที่เป็นแกนจะมีวิธีไหนบ้างในการเอาไปหุ้มนะครับวิธีต่างๆพวกนี้เนี่ยนะก็มักจะถามในตอนที่สอบนั่นแหละนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างวิธีไหนใช่หรือไม่ใช่หรือวิธีไหนมีวิธีการทำยังไงที่ผมเน้นๆอาจจะไม่ได้พูดละเอียดทุกตัวแต่ว่าบางตัวที่อยู่ในสไลด์นี้ก็ลองอ่านดูว่าวิธีต่างๆเหล่านี้ที่มันสำคัญเนี่ยบางตัวมันเป็นยังไงมันก็มีตั้งแต่การเอาไปสเปรย์ไดนะครับหรือคอนจิลลิ่งสเปรย์ไดก็คือการหนังแห้งแบบพ่นฝอยใช่ไหมครับมีลักษณะเป็นถังใช่ไหมมีถังสเปรย์ไดมาอันนี้คือแบบทั่วไปเนาะอย่างนี้มาเสร็จแล้วก็มีหัวพ่นใช่ไหมมีหัวพ่นซึ่งอาจจะเป็นแผ่นดิสอย่างที่กำลังวาดนี้นะครับเรือจะเป็นหัวมัสเซลก็ได้ใช่ไหมนี่พอไอแผ่นตรงนี้มันหมุนใช่ไหมมันก็สเปรย์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสารที่เคลือบกับตัวที่จะเคลือบก็ออกมาพร้อมกันแล้วก็กลายเป็นหยดเล็กๆแล้วก็สเปรย์แล้วก็ตกลงมานะครับระหว่างนี้ก็ตกลงมาแล้วก็กลายเป็นผงอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ถูกเอาออกนะครับถูกเอาออกอาจจะมีตัวปั๊มดึงออกไปแล้วก็มีตัวไซโครนนะครับตัวไซโครนแยกออกมาใส่ในขวดอีกทีนึงไซโครนนี่ก็น่าจะเคยได้พูดไปแล้วมั้งนะครับในโอกาสต่างๆนะก็คือตัวที่เป็นไงครับใช้ไอ้ของที่มันหมุนอยู่ในไซโครนมันก็จะตกลงมานะของที่มันเป็นเม็ดๆต่างๆที่เป็นผงๆเนี่ยมันเข้ามาในไซโครนแล้วมันก็ไอ้ลมก็ถูกดูดไปส่วนตัวเม็ดมันก็หมุนอยู่ในนี้แล้วก็ค่อยๆเสียดสีกับผนังไซโครนแล้วก็ค่อยๆสูญเสียความเร็วแล้วก็ตกลงมาในที่สุดในขวดอะไรที่เราต้องการจะเก็บไว้ตรงนี้นะทีนี้อันนี้ในตัวสเปรย์ไดเนี่ย
ตรงส่วนที่เป็นลมเข้าเนี่ยมันก็จะมีช่องอยู่ข้างๆใช่ไหมมีช่องอยู่ข้างๆแล้วก็มีลมเข้าไปก็จะเป็นลมมาตรงนี้ก็จะมีตัวฮีเตอร์ทำให้อากาศที่เข้ามาเนี่ยมันร้อนขึ้นก่อนปล่อยเข้าไปอันนี้คือการสเปรย์ได้นะก็คือพออากาศมันตีผ่านในหยดฝอยๆพวกนี้นี่มันก็ทำให้หยดฝอยพวกนี้มันร้อนขึ้นแล้วก็แห้งลงอากาศที่มันรับความชื้นไปมันก็ถูกปล่อยออกไปข้างบนใช่ไหมนะครับทีนี้ไอ้ตัวคอนจิลลิ่งมันก็คล้ายๆสเปรย์ได้แต่มันไม่ได้ใช้การทำให้แห้งนะครับไอ้ตัวฝอยที่ออกมาในการทำคอนจิลลิ่งเนี่ยฝอยที่ออกมาจะถูกให้ความร้อนไอ้พวกเม็ดฝอยที่พ่นก็พ่นเหมือนสเปรย์ได้เลยแต่จะเป็นเม็ดพวกนี้ในลักษณะที่มันหลอมเหลวแต่ไม่ได้ต้องการทำให้แห้งต้องการพ่นออกมาตอนที่มันยังหลอมเหลวอยู่แล้วพอโปรยลงมาข้างล่างเนี่ยระหว่างนี้มันก็เย็นตัวลงแล้วมันก็แข็งตัวนะครับก็เหมือนเราอุ่นเทียนไขให้กลายเป็นน้ำตาเทียนแม้น้ำตาเทียนก็ยังเป็นของเหลวอยู่พอเราสลัดน้ำตาเทียนออกไประหว่างอยู่กลางอากาศน้ำตาเทียนก็แข็งตัวใหม่แล้วก็กลายเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็ตกลงมาอันนี้คือหลักการสเปรย์ออกมาคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้ต้องการทำให้แห้งต้องการสเปรย์ให้เป็นเม็ดๆแล้วก็ให้มันแข็งตัวแล้วไอ้หลักการนั้นเขาก็เรียกว่าคอนจิลลิ่งนั่นเองนะครับเป็นคอนจิลลิ่งก็ต่างจากสเปรย์ไดตรงนี้มีสเปรย์ชิลลิ่งมีโรตารี่ดิสตอมไนเซชันฟลูอิไดเซตโคตติ้งใช่ไหมมีสเตชันนารีมีสเตอริคอลเฮดโคเอ็กซ์ทูชันซับเมอร์สนอสเซลแผ่นโคตติ้งพวกนี้จะเป็นกระบวนการทางกายภาพทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นกระบวนการที่อาศัยแรงทางกายภาพเพื่อที่จะทำให้ของมันกลายเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมกลายเป็นเม็ดเล็กๆนะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีการห่อหุ้มซึ่งกันและกันนั่นเองฟูลเบดโคตติ้งเนี่ยก็คือพ่นทั้งตัวเคลือบเดี๋ยวจะเห็นอยู่ในสไลด์ข้างหลังคือพ่นทั้งตัวเคลือบเนี่ยกับตัวที่จะต้องการเคลือบเนี่ยเอาไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วก็มีลมเป่าเข้าไปในแชมเบอร์ชนิดแล้วแต่การออกแบบเนาะแล้วมันก็ฟุ้งอยู่ในนี้นะครับฟุ้งอยู่ในนี้สภาพที่เป็นฟลูอิดไดเบทแล้วมันก็ล่องลอยอยู่แล้วก็เคลือบซึ่งกันและกันแล้วก็พอเคลือบดีเสร็จแล้วเขาก็จะมีกลไกที่จะแยกเอาตัวนี้ออกมาจากกระแสลมก็จะได้เป็นผงที่เขาเคลือบออกมาฟลูอิดไดเบทไปถึงพ่นเข้าไปพร้อมกันแล้วให้มันฟุ้งอยู่แล้วก็ล่องลอยอยู่ในลักษณะที่ฟุ้งอยู่นะครับก็เป็นฟลูอิดเบสทีนี้มีการทางกายภาพแล้วก็มีทางเคมีได้ด้วยนะครับทางเคมีก็จะมีตั้งแต่ phase separation solvent evaporation solvent extraction นะครับ interfacial polymerization simple and complex conservation นะครับตัวนี้เราก็จะได้พูดถึงกันอยู่นะครับ in situ polymerization มีการทำให้มันเกิดโพลิเมอร์ขึ้นในตัวมันเองใช่ไหมครับไลโปโซมเทคโนโลยีนาโนแคปซูลเลชันแล้วก็ SAS ตรงนี้มีการพูดถึงนะครับในชีทในสไลด์ตัวนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงสองนี้ไม่ได้พูดถึงโดยละเอียดของทุกวิธีแต่ว่าเลือกวิธีที่มันเด่นๆขึ้นมาพูดนะทีนี้เรามาดูแต่ละวิธีที่มันค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมกันนะครับก็หม้อแพนก็ยังใช้ได้จริงๆหม้อแพนก็ยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าคราวนี้แทนที่จะเคลือบเป็นอะไรใหญ่ๆเขาก็จะใช้การเคลือบเม็ดที่มันขนาดเล็กลงก็จะเป็นการใช้แพนนิ่งแพนโคตติ้งได้เหมือนกันก็มีฟิล์มแมทเทเรียลตรงกลางแล้วก็มีการห่อหุ้มในส่วนที่เป็นเชลนะครับแล้วก็หุ้มในตัวข้างนอกมันไปอันนี้หมายถึงว่าแกนของมันเนี่ยอาจจะเป็นของที่มีลักษณะที่มันเป็นรูพรุนก็ได้ลักษณะที่เป็นรูพรุนแล้วก็มีการดูดซับไอตัวสีขาวนี่อาจจะเป็นของที่มันถูกดูดซับเอาไว้ในเนื้อของที่มันเป็นสีน้ำเงินตัวเนี้ยมีเม็ดเป็นสีน้ำเงินตัวนี้มันพรุนใช่ไหมมาดูดซับเอาสารที่มันสำคัญเอาไว้เสร็จแล้วก็หุ้มมันอีกทีนึงข้างนอกอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยใช้กระบวนการแพนนิ่งทีนี้ในตัวต่อไปที่เป็นทางกายภาพก็จะเป็น air suspension นะครับ
แอนด์ suspension coating ก็หลักการก็เหมือนฟูลไดเบสนี่แหละก็คือว่าให้มันล่องลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมแล้วก็มีกระแสอากาศไหลขึ้นไปแล้วก็เกิดฟูลไดส์นะครับเกิดฟูลไดส์แล้วก็พ่นตัวที่ต้องการที่ตัวที่เป็นคันเคลือบไปมันก็จะมีการสัมผัสซึ่งกันและกันแล้วระหว่างนั้นมันก็จะแห้งไปด้วยก็คือมันก็จะมีการพ่นเอาโปรเซสแอร์เข้าไปโปรเซสแอร์ก็คืออากาศที่จะใช้ในการพยุงอากาศนี้ก็จะไหลขึ้นไปผ่านตัวที่มันเป็นตัวกระจายลมตัวนี้มันจะเป็นวัสดุที่มีรูพุนนะครับหรือมีลักษณะเป็นรูเล็กๆเพื่อที่ว่าจะให้ลมเนี่ยพยายามให้มันไหลขึ้นมาด้วยความเร็วเท่าๆกันในทุกที่ใช่ไหมอาจจะเคยเรียนในวิชาฟูดเอ็นมาแล้วว่าเวลาที่มันไหลอยู่ในท่อเนี่ยไอ้ของที่มันอยู่ตรงใกล้ๆกับตรงกลางที่สุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหลเร็วใช่ไหมนะครับเพราะว่าเวลาที่มันไหลในท่อเนี่ยก็ดูเวลาที่โปรไฟล์มันตรงนี้ก็จะไหลช้าที่สุดนี่ก็จะไหลเร็วขึ้นอันนี้ก็จะไหลเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็จะไหลปานกลางอันนี้ก็จะไหลช้าลงตรงที่ผนังก็ในทฤษฎีก็ V เท่ากับ0ใช่ไหมวันนี้คือที่เคยเรียนเรื่องฟูดโฟมมาแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีแผ่นที่มันเป็นแผ่นกับตัวกระจายลมเนี่ยนะครับมันก็จะกระจายให้ตัวเนี้ยมันไหลด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วลมมันก็มีหน้าที่พยุงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เข้าไปก็คือใส่ของเข้าไปในนี้นะครับใส่ของเข้าไปในนี้ลมมันก็มีการหมุนวนอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการพ่นครับมีการพ่นตัวที่มันมีการพ่นของออกมาตรงนี้นะครับตามนี้ลมก็มีการหมุนอยู่ในนี้หมุนมันก็ฟุ้งเม็ดเขียวๆพวกนี้ก็คือของที่เราจะเคลือบก็ฟุ้งอยู่ฟุ้งเสร็จละนะครับฟุ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวท่อที่อยู่ตรงกลางนะครับท่ออยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะรับเอาของลงมาตอนที่ฟุ้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีการปรับลมนะครับมีการปรับลมมันก็จะตกผ่านท่อเนี้ยนะครับปรับความเร็วลมมันก็ตกผ่านท่อเนี้ยเป็นไฟนอลโปรดักต์ออกมาหลังจากที่มันเคลือบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นการเคลือบแบบฟูลไดเบสนะครับก็อันนี้เขาก็เป็นรูปภาพที่มันละเอียดขึ้นว่าจากขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงนะครับมีการอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นแบบที่อันนี้จะเป็นแบบพ่นตรงกลางนะครับเป็นแบบพ่นตรงกลางก็คือมีตัวหัวตรงนี้นะครับซึ่งหัวตรงนี้มันจะเป็นแบบ2ชั้นก็คือว่ามีท่อเล็กอยู่ตรงกลางกับมีท่อใหญ่อยู่ข้างนอกโดยที่ว่าไอ้ตัวท่อเล็กเนี่ยครับอันนี้คือกำลังพูดถึงท่อนี้อยู่นะครับไอ้ตัวท่อเล็กเนี่ยก็จะมีของที่ต้องการจะหุ้มเนี่ยเป็นสีน้ำเงินตัวเนี้ยสีฟ้าตัวเนี้ยพ่นออกมาส่วนตัวหุ้มมันก็จะอยู่ท่อนอกใช่ไหมอยู่ท่อนอกก็คือตัวของที่เป็นสีส้มเนี่ยนะครับของที่เป็นสีส้มเนี่ยอยู่ในท่อข้างนอกมันก็ถูกพ่นออกมาพร้อมกันพ่นออกมาพร้อมกันเสร็จปุ๊บไอ้ตัวส้มๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพาร์ติเคิลหุ้มอยู่แล้วพอพ่นออกมาเป็นฝอยนะครับอันนี้เขียนรูปใหญ่หน่อยแต่ว่าพอพ่นออกมาเป็นฝอยปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสีฟ้าก็จะถูกหุ้มอยู่ข้างในใช่ไหมตัวสีส้มก็ถูกหุ้มอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันถูกพ่นออกมาพร้อมกันจากท่อที่มันมีท่อกลวงท่อในกับท่อนอกใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เขียนให้มันใหญ่แต่จริงๆมันเป็นหัวพ่นเล็กๆนะครับหัวพ่นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพอพ่นออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นเม็ดๆใช่ไหมเป็นเม็ดแล้วก็มันก็จะมาสะสมตัวอยู่ข้างๆก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นตัวพ่นจากตรงกลางมาอันนี้ก็อธิบายหลักการทั่วไปของฟลูอิดิเซชันนะซึ่ง
ก็น่าจะได้เรียนในวิชาผู้เรียนสอบใช่ไหมครับก็คือว่าตัวของที่มันเป็นตัวพยุงแล้วก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็น gas fluidization หรือเป็นhydro fluidization ก็ได้ก็คือเป็นของเหลวใช่ไหมหรือเป็นแก๊สที่เป็นตัวกลางในการพยุงทีนี้ตัวแก๊สก็ผ่านตะแกรงหรือเป็นตัวแผ่น perforated plate ที่มันมีรูขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็พ่นขึ้นไปลักษณะที่ตัวนี้ก็มีตัวที่มันเป็นเม็ดของแข็งลงมาซึ่งเม็ดของแข็งถ้ามันอยู่กับมันเฉยๆก็จะเป็น bending แต่เม็ดของแข็งที่มีก๊าซตีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะล่องลอยอยู่แต่ว่าอาจจะแล้วแต่ความเร็วแก๊สถ้าเกิดว่ามีความเร็วต่ำก็จะล่องลอยน้อยหน่อยใช่ไหมมันก็จะฟูขึ้นมามีลักษณะเป็นเบสของแข็งที่มันทุกเม็ดของแข็งทุกของแข็งเคลื่อนที่ซึ่งไอ้ตัวเบสในเบสที่ว่านี่คือชั้นของเม็ดของแข็งใช่ไหมครับที่อยู่ในส่วนที่เป็นแรงเงาทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเม็ดของแข็งที่กำลังเต้นอยู่เนี่ยมันก็มีสมบัติมีพฤติกรรมเหมือนกับของเหลวก็ถึงได้เรียกว่าฟลูอิไดซ์นะครับจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเคยดูหนังพวกผจญภัยอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เขาเข้าไปในป่าแล้วเจอทรายดูดเนี่ยไอ้ทรายที่มันมีน้ำอันนี้คือตัวพยุงคือแก๊สใช่ไหมคืออากาศลมตีขึ้นมาแต่ถ้าตัวพยุงคือของเหลวคือการที่ว่ามีน้ำเนี่ยไหลขึ้นมาด้วยทำให้เม็ดทรายเนี่ยมันถูกน้ำพยุงขึ้นมาใช่ไหมลักษณะทรายดูดเนี่ยเม็ดทรายนั้นก็คือมีการ movement อยู่เพราะฉะนั้นลักษณะก็เหมือนของเหลวดีๆเนี่ยนะครับพอคนเหยียบไปปุ๊บก็จมลงไปเลยมันจะจมน้ำเพราะว่าทรายมันกำลังอยู่ในสภาวะเหมือนกับ minimal fluidization อยู่มันก็ทำให้ของมันจมลงไปได้ง่ายอันนี้ก็คือ fluidized ก็ใช้เป็นหลักการในการเอามาเคลือบได้ด้วยนะก็คือที่พูดถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นของเครื่องเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ตัวอีกหลักการหนึ่งก็คือเป็น extrusion นะครับก็ใช้หัว extruder นะครับมีการหมุนหัว extrusion ก็คือลักษณะที่ตามในรูปนี้นะครับก็คือว่ามีไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนสกรูที่สกรูก็เหมือนกับสกรูเกลียวเนาะสมมุตินี่เป็นแกนของสกรูนั้นมันก็จะมีใบเกลียวที่มันเป็นตัวสกรูเนี่ยเป็นตัวใบของเกลียวเนี่ยไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ก็จะเป็นตัวใบของมันเป็นตัวเกลียวของมันเนี่ยไปเรื่อยๆลักษณะของใบตัวนี้พอไอ้ตัวนี้หมุนใช่ไหมไอ้ตัวของที่มันอยู่ในตัวสกรูเนี่ยสมมติเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับเป็นพวกสีแดงๆมันก็จะถูกตัวความเสียดทานเนี่ยของสกรูเนี่ยถูกดันไปข้างหน้าพร้อมกับนวดไปด้วยนะครับมันก็ถูกบังคับให้มันไหลไปพร้อมกับสกรูจนกระทั่งมันไปทางด้านข้างหน้าเนื่องจากใบสีฟ้าที่มันหมุนหลักการก็คือเหมือนกับเอาตะปูเกลียวเนี่ยหมุนเสร็จแล้วด้วยความฝืดเนี่ยไอ้ตัวของที่มันอยู่ในช่องระหว่างใบเนี่ยก็ถูกหมุนแล้วก็นวดไปด้วยนะครับแล้วไปข้างหน้าแต่เดิมนี่เขาใช้หลักการตรงนี้ทำพวกสแน็คนะครับโดยที่ว่าไอ้ตัวของสีแดงที่เป็นของที่อยู่ในสกรูเนี่ยมันก็จะถูกป้อนเข้ามาสกรูนี้ก็จะไม่ได้อยู่นิ่งอยู่ของมันล้นๆนะสกรูนี้มันจะถูกหุ้มด้วยตัวบาร์เรลนะครับก็คือตัวลักษณะที่เป็นเคสของมันเป็นถังอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สกรูตัวนี้ก็จะต่อกับมอเตอร์ใช่ไหมต่อกับมอเตอร์แล้วตัวข้างบนเนี่ยก็จะมีฮอปเปอร์นะครับมีฮอปเปอร์หรือเป็นกระบะที่ลักษณะสอบลงมาใช่ไหมซึ่งเขาใส่ของลงมาใส่ของที่มันเป็นสีแดงเนี่ยลงมาในฮอปเปอร์ใช่ไหมไอ้ตัวพวกนี้ของสีแดงพวกนี้ก็จะเป็นพวกถ้าเป็นพวกสแน็คของสีแดงพวกนี้ก็จะเป็นพวกแป้งพวกอะไรใส่เฟเวอร์ใส่น้ำลงมาด้วยส่งลงมาก็กลายเป็นโดอยู่ในนี้ใช่ไหมเป็นโดอยู่ในระหว่างตัวสกรูไฟพวกนี้นะครับเป็นโดแล้วก็ถูกสกรูไฟพวกนี้นวดออกมาพอมาถึงหัวตรงด้านนี้ปุ๊บเนี่ย
มันก็จะมีหัวที่มันสอบแคบลงมาครับอย่างนี้นะสอบแคบลงมาเสร็จปุ๊บไอตัวโดที่ถูกนวดมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกบีบให้มันไหลออกไปข้างหน้าแล้วก็ดิสชาร์จออกมานะครับปล่อยจากเครื่องออกมาที่หัวตรงนี้นะครับทีนี้ไอตัวนี้มันก็ไม่ได้อยู่มันเฉยๆถ้าเป็นสแน็คเนาะถ้าเป็นสแน็คเนี่ยมันก็จะมีไอตัวถังข้างนอกหุ้มอีกทีนึงนี่หุ้มตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็มีการปล่อยไอน้ำร้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้น้ำร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปปนกับโดแต่ว่ามันจะคลุ้งอยู่ข้างนอกนะครับบางทีในบางเครื่องที่มันขนาดเล็กเนี่ยก็ใช้ไอ้ตัวขดลวดนะครับวนอยู่รอบๆแล้วก็ฮีทด้วยไฟฟ้าถ้าเป็นขนาดที่มันเล็กลงนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นน้ำร้อนเป็นไอ้น้ำเป็นไฟฟ้าคือมีการให้ความร้อนมันนั่นแหละระหว่างนั้นโดก็สุกมาเรื่อยๆใช่ไหมสุกมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บไอ้ตัวหัวตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโดที่มีความร้อนเยอะมากเลยแล้วไอ้น้ำที่มันเข้ามากับไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเข้ามากับตัววัตถุดิบเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดเจลไนซ์แต่มันยังขยายตัวไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันมีเหล็กหุ้มเต็มไปหมดเลยไอ้ตัวเนี้ยความดันมันจะประมาณ600เท่าของความดันบรรยากาศก็ได้นะ600หรือ500อย่างเงี้ยพอมันพ่นออกมาตรงช่องตรงเนี้ยมันก็เหมือนน้ำมันลมใช่ไหมก็คือมันปล่อยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมมันก็จากความดันมากมาเป็นความดันน้อยทีมันก็ฟูขึ้นมาก็กลายเป็นสแน็คนะอันนี้คือหลักการของเอ็กซูเดอร์ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะมีการตัดใช่ไหมมีใบมีดบีมมีคัตเตอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็หมุนด้วยความเร็วสูงก็ตัดสแน็คเป็นแท่งๆออกมาอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปทีนี้เขาก็บอกเอ๊ไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราเพิ่มความเร็วในการหมุนมันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ของที่จะต้องการจะเคลือบเนี่ยผสมกับตัวแกนของมันเนี่ยคล้ายกับไอ้ตัวโดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ extrude ออกมาพร้อมๆกันกลายเป็นเม็ดตั้งเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเคลือบได้นะครับสามารถที่จะเคลือบได้เหมือนกันทีนี้จะเห็นว่าตัวใบสีฟ้าตรงเนี้ยมันจะมีความห่างก่อนแล้วค่อยๆถี่ดูในรูปจริงเนี่ยจะเห็นว่าตัวใบที่มันเป็นใบตามเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะลบหมึกก่อนมันจะเละแหละนะจะเห็นว่าใบที่มันเป็นใบตรงนี้เนี่ยมันจะมีแต่ละเซกชันมันจะแบ่งเป็นเซกชันที่1 2 3ใช่ไหมตอนแรกมันจะห่างก่อนแล้วก็ค่อยๆถี่ขึ้นใช่ไหมแล้วอันที่2ก็ค่อยห่างก่อนแล้วค่อยๆถี่ขึ้นห่างก่อนแล้วค่อยๆถี่ขึ้นเพราะว่าการที่ถี่ขึ้นก็คือมันจะเพิ่มแรงเฉือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดของไปข้างหน้านะครับอัดของไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้ทำให้ตรงส่วนของเซกชันตรงส่วนของปลายแต่ละด้านเนี่ยมันมีการบิวอัพความดันเพิ่มขึ้นนั่นเองเป็นการช่วยดันไปข้างหน้าถ้าตัวไฟล์เนี่ยหรือว่าตัวใบเกลียวของตัวสกรูเนี่ยยังห่างๆกันเหมือนเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการอัดนะครับเราจะต้องค่อยให้มันแคบลงอะระยะระหว่างใบสกรูเนี่ยแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงปลายมันก็จะอัดไปด้วยแล้วก็นวดไปด้วยในตัวมันจะมีประสิทธิภาพความดันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับครับอันนี้ก็พออ่านออกมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันพ่นชืดออกมาเลยถ้าเกิดว่าเป็นการแทนที่ว่าจะทำขนมเนี่ยก็มาทำการแคปซูลเนี่ยไอ้ตัวนี้มันพ่นปิดออกมาเลยทีนี้พ่นปิดออกมาเนี่ยลักษณะของรูที่ออกมาตรงนี้เนี่ยพอพ่นออกมาเนี่ยที่สมมติว่าเป็นใบเกลียวใช่ไหมเป็นสกรูแล้วก็ตัวอาหารที่มันไอตัวที่ต้องการจะไอแคปซูลเราพ่นออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่แตกออกมาเป็นฝอยนะครับแตกออกมาเป็นฝอยเองหลักการตรงนี้คืออะไรหลักการตรงนี้คือนะครับวันนี้ก็มาจะถามตอนสอบเหมือนกันก็คือว่าตอนที่เราพ่นอะไรสักอย่างออกมาจากรูเนี่ยของเหลวที่มันถูกพ่นออกมาตอนแรกก็จะเป็นใสดีอยู่หรอกแต่ตอนหลังๆมันจะเริ่มสะบัดนะครับสังเกตปรากฏการณ์นี้ในชีวิตประจำวันได้ตอนที่ว่าใครเคยใช้สายยางรดน้ำบ้างที่บ้านนะครับตอนที่เราฉีดน้ำจากสายยางแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไปกดตรงสายยางใช่ไหม
มันก็น้ำก็พุ่งจากสายยางออกไปเราเห็นว่าตอนแรกตอนน้ำที่รดน้ำต้นไม้เนี่ยน้ำที่พุ่งออกไปมันก็ยังเป็นเส้นดีๆอยู่แต่พอตรงปลายเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มแบบเหมือนกับมันยังมันก็จะสะบัดไปสะบัดมาท้องโดยตัวมันเองแล้วก็แตกเป็นเม็ดๆนั้นคือกดสายยางให้ดียังไงเนี่ยมันก็พุ่งไปถึงความยาวประมาณนึงเท่านั้นน่ะแล้วมันไม่ได้เป็นเส้นไปตลอดการมันถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะพรดกลับมาเป็นฝอยๆใช่ไหมตรงปลายของสายน้ำที่เราพ่นจากสายยางไปนะครับเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าความไม่เสถียรของลาเร่นะครับซึ่งมันจะมีลาเร่นัมเบอร์นะครับมาอีกแล้วลาเร่นัมเบอร์นี้ตัวนี้เป็นฟูดโปรก็เลยไม่ได้ลงลึกมากแต่ว่าจริงๆแล้วไอเอ็นแคปซูลเลตเนี่ยมันก็จะมีวิชาฟูดเอ็นซ้อนอยู่ถ้าเรียนแบบแอดวานซ์ไปนะก็จะมีการคำนวณลาเร่นัมเบอร์ดูว่าการหมุนของหัวเป็นเท่าไหร่แล้วลาเร่นัมเบอร์ควรจะเป็นเท่าไหร่มันถึงจะแตกฝอยออกมาได้ดีใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเล่าคร่าวๆเพราะเป็นฟุตโตเนาะยังไม่คำนวณเพราะฉะนั้นพอมันแตกฝอยออกมาเนี่ยก็คือระยะก่อนที่มันเป็นสายเนี่ยแล้วก่อนที่มันแตกฝอยออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นกับสมบัติของเหลวที่ไหลออกมาขึ้นกับสมบัติของรูขึ้นกับความเร็วที่มันไหลออกมาด้วยเนาะจริงๆอันนี้เล่าอีกกันหนึ่งแล้วกันนะครับไหนๆก็เล่าเรื่องชีวิตประจำวันไปแล้วว่าจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะการเคลือบเป็นแคปซูลเลตเนาะอย่างในชีวิตประจำวันอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าพวกโถปัสสาวะชายอย่างเงี้ยเนาะบางทีเขาก็จะดูระยะเนาะว่าไม่ให้มันเกินสมมติว่าเขาก็มีการเขาคิดถึงขนาดนี้เลยนะว่าท่อปัสสาวะของผู้ชายเนี่ยออกมาเนี่ยน้ำปัสสาวะเนี่ยจะไม่แตกกระจายเป็นฝอยใช่ไหมถ้าแตกกระจายเป็นฝอยเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะใช่ไหมเขาก็จะมีการออกแบบโถนี่มันมีวิศวกรรมอยู่แล้วนะทุกสิ่งในชีวิตประจำวันคนเราแล้วก็ต้องไม่เกินระยะที่เป็นลาเร่ไอ้กิจกรรมของลาเร่ของการปัสสาวะลงไปมันก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่แตกกระจายเป็นฝอยๆทำให้รักษาความสะอาดได้ระหว่างนั้นก็จะมีการฉีดน้ำลงไปใช่ไหมในโถปัสสาวะเพื่อที่จะว่าสายน้ำปัสสาวะกับตรงนี้ก็จะโดนกันแล้วก็ไหลลงมาอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งอันนี้อีกการหนึ่งก็คืออย่างนึงก็คือหัวดิสชาร์จของพวกเครื่องดื่มที่มันเป็นสายน้ำลงมาก็มีการคำนวณแล้วว่าจะต้องมีความเร็วประมาณหนึ่งแล้วระยะที่มันจนถึงถ้วยกาแฟเนี่ยมันไม่เกินขีดจำกัดของลาเร่เพื่อที่จะให้มันไม่แตกเป็นฝอยแล้วก็กลายเป็นเส้นลงมาแล้วอยู่ในแก้วพอดีเห็นไหมว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเราต้องการไม่ใช่อันนั้นเราไม่ต้องการให้แตกแต่นี่เราต้องการให้แตกเป็นฝอยเพราะว่าพอถึงตรงปลายตรงนึงไอ้ตัวที่มันฉีดออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นฝอยๆเองด้วยความไม่เสถียรของลาเร่ตามธรรมชาติของมันนะครับเป็นต้นแล้วก็จะได้อนุภาคขนาด400ถึง 2,000 ไมครอนนะครับเหมาะกับเซลเลอรี่ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งที่ใช้หลักการอันนี้มาสะบัดมันออกมาให้เป็นฝอยเพื่อที่จะเคลือบกันต่อมาก็จะเป็นไอตัวของvibrational nozzle นะครับโดยที่ว่าตัว nozzle เนี่ยมันก็จะเป็นหัวพ่นนะครับเป็นหัวพ่นลงมาหัวพ่นนี้ก็จะมีรูตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มีรูอยู่ตรงปลายเสร็จแล้วก็พ่นออกมานะครับพ่นออกมาเสร็จเนี่ยมันก็จะมีตัวอาจจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มความสั่นนะครับเพิ่มความเขย่าของตัวนี้หัวพ่นเนี่ยมันก็พ่นตรงนี้ก็เป็นตรงกลางให้มันพ่นออกมาเป็นเจ็ตอยู่แล้วนะครับเป็นกระแสเจ็ตออกมาทีนี้ตัวหัวพ่นถ้าเกิดว่าสั่นมันเนี่ยมันก็เหมือนตอนที่เรารดน้ำอ่ะสมมติว่ารดน้ำใส่ยางอยู่แล้วรดน้ำต้นไม้นะครับรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็เราฉีดพ่นออกไปเนี่ยถ้าเราเอามือเนี่ยเขย่าสายบางคนต้องน่าจะเคยเล่นแหละนะครับสมัยเด็กทุกคนต้องเคยเล่นอยู่แล้วเขย่าสาย
ไปซ้ายไปขวาเนี่ยไอ้สายน้ำออกไปก็จะมีลักษณะเหมือนงูเลยก็เป็นปัดไปปัดมาใช่ไหมอันนี้คือเราเขย่าสายพอเราเขย่าสายขยายไอ้เขย่าสายเนี่ยน้ำก็จะเป็นฝอยกับในระยะที่ใกล้กว่าเดิมแต่เดิมถ้าปล่อยไว้นี่ๆมันก็ไปไกลสายน้ำก็ไปไกลกว่าที่มันจะเป็นฝอยใช่ไหมถ้าเราสะบัดเนี่ยมันก็จะเป็นฝอยใกล้ขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่ามีน็อตเซอร์พุ่งออกมาในตัวสายเจ็ตตัวนี้ก็จะเป็นสายกระแสการไหลเล็กๆแคบๆในตัวหัวเจ็ตถ้าเรามีเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสั่นเนี่ยหัวมันสั่นหรือจะสั่นอาจจะสั่นด้วยเครื่องกำเนิดขึ้นความสั่นสะเทือนที่มันเป็นความถี่สูงนะเหมือนกับที่ความถี่เหมือนกับที่เขาจะทำอัลตราซาวด์นะครับเหมือนที่ทำอุปกรณ์ผลิตอัลตราซาวด์เนี่ยพอมันสั่นอย่างนี้เนี่ยนี่คือในชีวิตจริงที่แบบเป็นหลักใหญ่เป็นสเกลใหญ่ที่เป็นสายยางเนาะไอ้นี่อาจจะเป็นหัวขนาดจิ๋วเล็กๆแล้วมันสั่นเหมือนกับหลักการเดียวกับเขย่าสายยางเนี่ยแต่ว่าเป็นเขย่าด้วยไอ้ตัวสั่นที่มันเหมือนกับความถี่สูงเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นฝอยออกมาโดยหลักการเดียวกับที่เราสะบัดสายยางนั่นเองแต่ว่านี่จะเป็นหัวพ่นในตัวเครื่องก็จริงๆมันเป็นหลักการในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปดีไซน์เครื่องอุตสาหกรรมได้นะครับพอมันเป็นฝอยปุ๊บมันก็เคลือบไปด้วยในตัวแล้วก็พอมันออกมาเสร็จปุ๊บมันก็แข็งตัวใช่ไหมซึ่งแข็งตัวนี่จะทำยังไงให้มันแข็งตัวตอนมันเป็นเม็ดละสั่นแล้วมันเป็นเม็ดละแล้วทำยังไงให้มันแข็งตัวอาจจะแข็งตัวโดยเหมือนกับคอนจิลลิ่งก็คือว่ามันหลอมละลายโดยความร้อนอยู่ออกมาก็แข็งเป็นเม็ดหรือพอออกมาเสร็จปุ๊บมันก็เกิดปฏิกิริยานั้นแล้วกลายเป็นเจลขึ้นมาพอดีออกมาเสร็จปุ๊บก็เป็นเม็ดนะครับหรือว่าพ่นออกมาแล้วนะครับพ่นออกมาแล้วนะครับสมมติว่าเป็นพ่นออกมาเป็นฝอยๆเนี่ยนะครับอาจจะตกเข้าไปในอ่างสักอันนึงซึ่งไอ้เม็ดที่พ่นออกมาเนี่ยพอมันโดนกับสารละลายในอ่างใช่ไหมมันเป็นเม็ดฝอยๆออกมาอยู่แล้วจากไอ้หัวเจ็ตที่มีการพ่นออกมาแล้วมีการสั่นเม็ดฝอยๆลงมาเสร็จปุ๊บพอตกไปในสารละลายเสร็จปุ๊บสารละลายตัวนี้จะมีแคลเซียมนะถ้าเป็นพวกเพคตินพวกอะไรไอ้ตัวเม็ดต่างๆที่มันเป็นฝอยๆพวกนี้มันก็เกิดเจลขึ้นมาเพราะมันมีการทำปฏิกิริยากับตัวสารละลายในอ่างใช่ไหมครับทำให้มันก่อเจลขึ้นมาก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้กลไกแบบไหนที่ทำให้เม็ดที่เป็นพ่นออกมาแล้วเนี่ยแข็งตัวนะครับซึ่งอาจจะที่ตะกี้บอกว่าพอพ่นออกมาแล้วให้มันแข็งตัวเลยด้วยตัวมันเองเนี่ยมันก็จะเป็นการผสมสารที่ช่วยให้การเกิดการแข็งตัวเนี่ยอยู่ภายในเนื้อสารอยู่แล้วก็จะเป็นการแข็งตัวโดยภายในตัวเนื้อมันเองหรือว่าตกลงไปในเป็นหยดๆแล้วตกลงไปในอ่างที่มันมีสารช่วยแข็งตัวก็คือโดยภายนอกนะครับโดยภายนอกมีการสารที่มันเหนี่ยวนำให้เกิดการแข็งตัวเนี่ยอยู่ภายนอกไอ้หยดที่มันพ่นออกมาแต่ถ้าสารที่เหนี่ยวนำให้เกิดการแข็งตัวมันอยู่ภายในของหยดที่มันพ่นออกมาเลยมันก็แข็งตัวแบบเป็นเจลภายในเลยเนี่ยก็เป็นวิธีที่จะทำให้มันเป็นผงๆเป็นเฟรดฟอยนี่แหละนะแล้วก็มีสเปรย์ไดเองมันก็มีหลายสเกลหลายไอรอบที่มันหมุนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมีหัวแบบหลายแบบด้วยเพราะฉะนั้นหัวสเปรย์ไดแต่ละแบบก็จะมีบางแบบที่ทำให้ไอ้ตัวที่มันพ่นออกมาเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นฝอยที่มันเป็นเม็ดเล็กนะครับอยู่ในเรนจ์ของการทำไมโครเอนแคปซูเลชันได้เหมือนกันหัวสเปรย์ไดเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับของที่มีความหนืดเนี่ยถึงประมาณ300เมกะปาสคาลตัวหัวนอสเซลได้ถึงสูงถึงหมื่นก็จะมากกว่าทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงนะก็คือว่ามีการพ่นมานะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบสเกลคือพ่นมาในไซรินช์พ่นมาในหลอดนะครับซึ่งมันก็จะมีไอ้ไลโปโซมเขาใช้ไลโปโซมเซลล์ในสารที่มันเป็นวุ้นที่ไม่เป็นอัลจิเนตนะครับแล้วก็พ่นมา
พ่นมาเสร็จปุ๊บก็มีการพ่นลมไปช่วยพ่นลมไปช่วยเพื่อที่มันก็จะมีหลักการคล้ายกับสีสเปรย์กระป๋องใช่ไหมสีสเปรย์กระป๋องเนี่ยมันก็จะมีหัวพ่นใช่ไหมหัวพ่นซึ่งมันก็จะมีหลอดตรงข้างล่างแล้วนี่ก็จะเป็นกระป๋องสีสเปรย์ใช่ไหมไอ้ส่วนสีสเปรย์ที่เราพ่นเนี่ยมันก็จะเป็นของเหลวตรงนี้นี่ก็คืออากาศอัดใช่ไหมอยู่ตรงนี้แล้วพอมันพ่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บอากาศเนี่ยมันก็จะปล่อยออกมาพร้อมกับของเหลวอากาศก็ดันของเหลวด้วยแล้วก็ปล่อยออกมาพร้อมกับของเหลวปุ๊บมันก็ช่วยดันให้มันพ่นออกมาเป็นสีสเปรย์ที่เราใช้ซื้อตามร้านแล้วก็พ่นตามผนังเนี่ยสีสเปรย์อันนี้ก็อากาศอัดมาพร้อมกันแล้วก็ไปช่วยให้ของเหลวตรงนี้มันสะบัดออกมาเป็นหยดเล็กๆนะครับซึ่งพอมันตกลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเม็ดเจลขึ้นมาโดยที่ว่าไอ้ตัวสารละลายในนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Frost Linking Cation Solution นะครับนะก็จะมีตัวสารละลายที่มันมีแคทไอออนอยู่ซึ่งจะคอยกระตุ้นให้แอลจิเนตเนี่ยมันเกิดเป็นเจลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เกิดเจลก็กลไกนึงการที่พ่นให้มันเป็นเม็ดๆก็ใช้หลักการเดียวกับสเปรย์นะก็300ถึง400ไมโครอนได้นี้ทำได้เมื่อกี้นี่เป็นกายภาพใช่ไหมอันนี้เป็นทางเคมีบ้างนะครับทางเคมีก็จะเดี๋ยวจะพูดอีกประมาณสักพักหนึ่งแล้วกันนะในตัวการเกิดทางเคมีเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าการแยกวัตภาคหรือเฟสซิปเปอร์เรชันนะอาจจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือโคเซอร์เวชันนั่นเองอย่างที่พูดไปในสไลด์เมื่อกี้มีอันหนึ่งที่มันขึ้นมาว่าโคเซอร์เวชันก็คืออันนี้เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยมันก็จะมีตัวสารละลายโพลิเมอร์นะครับอยู่ในลักษณะที่เป็นสารละลายโพลิเมอร์สีเทาๆเนี่ยหุ้มอยู่รอบๆคืออยู่รอบๆเสร็จก็จะมีหยดที่ต้องการจะหุ้มเนี่ยก็คือสารที่ต้องการจะหุ้มคือสีเหลืองก็ล่องลอยอยู่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแยกเฟสออกมานะจากโฮโมจีเนียสโพลิเมอร์เนี่ยมันก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็นแยกออกมาจากตัวสารละลายเดิมกลายเป็นสีน้ำเงินซึ่งไอ้สีน้ำเงินนี้มันก็ยังไม่จับตัวแข็งเนาะมันก็ล่องลอยอยู่แต่แล้วไอ้ตัวโคเซอร์เวทดรอปเลทที่มันแยกตัวออกมาจากสีเทาๆที่มันเป็นสารละลายโพลิเมอร์เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะล่องลอยมาจับนะครับค่อยๆจับล่องลอยแล้วก็ค่อยจับกับสีเหลืองแสดงว่าขั้วมันจะต้องเป็นคนละขั้วกันใช่ไหมถึงจะลอยมาจับได้เนื่องจากว่ามีแรงทางไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมมันก็ทำให้มันจับตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะหุ้มอยู่อย่างเงี้ยนะครับทำให้ไอ้เม็ดสีเหลืองเนี่ยมันไม่เม็ดสีเหลืองเองก็จะไม่มาเกาะตัวกันนะหลักการอันนี้คือคล้ายๆกับการที่มันมีการมีตัวโปรตีนใช่ไหมเป็นผิวที่จะหุ้มหยดไขมันในนมเลยหยดไขมันในนมทำไมมันไม่มาจับตัวกันแล้วก็กลายเป็นหยดใหญ่ขึ้นง่ายๆประการหนึ่งคือเขามีการโฮโมเจนไนซ์ทำเป็นหยดเล็กมากขึ้นใช่ไหมแต่พอเป็นหยดเล็กมากขึ้นแล้วสิ่งที่จะกันไม่ให้มันกลับมารวมกันเป็นเม็ดใหญ่ประการหนึ่งก็คือว่ามันจะมีตัวโปรตีนตัวหนึ่งที่มันเข้าไปจับที่ผิวของหยดไขมันในนมเนี่ยลักษณะนี้เหมือนกันคือไปหุ้มรอบๆมันก็เลยล่องลอยไปมานะโดยลักษณะเหมือนกันในรูปนี้เหมือนกันโดยที่ไม่รวมกันเราก็จะเห็นลมนมเป็นขาวๆใช่ไหมไม่มีการแยกชั้นตัวนี้ก็ลักษณะที่เม็ดเหลืองๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็มีตัวสีน้ำเงินเนี่ยหุ้มมาอยู่พอหุ้มมาสักพักหนึ่งใช่ไหมหุ้มหมดสักพักหนึ่งไอ้เม็ดโคเซอร์เวทดรอปเลทเนี่ยก็จะหลอมรวมกันหลอมรวมกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เกิดกลายเป็นชั้นเคลือบขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเม็ดที่ถูกเคลือบเนี่ยในท้ายที่สุดหลังจากนั้นเขาก็อาจจะเดรนเอา
ตัว polymer solution ที่เกินเป็นส่วนเกินทิ้งไปแล้วก็เก็บเม็ดพวกนี้เอาไว้แล้วก็จะมีการทำให้แห้งอีกทีนึงก็จะเป็นกระบวนการ conservation เมื่อกี้มันเป็น simple conservation complex ก็มีนะครับ complex work conservation ตอนนี้18แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักแผ่น2แผ่นก็แล้วกันนะก็อันนี้คือมีการเอาน้ำมันผสมกับสารละลายเจลาตินใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการใส่ตัวกรรมอาราบิกลงไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดคอสลิงเสร็จแล้วก็ล้างออกไปก็จะได้ไมโครแคปซูลออกมาในที่นี้คือก็ต้องการที่จะหุ้มเหมือนน้ำมันเอาไว้โดยที่ว่าใส่ตัวเคลือบลงไปนะครับใส่กรรมอาราบิกในอีกเพื่อโซลูชันลงไปแล้วก็ไปเคลือบแล้วก็ล้างออกนี่ก็จะเป็นคอมเพล็กซ์โซลูชันมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าโซเวนต์เวปอเรชันนะครับก็คือกระจายตัวที่ต้องการเคลือบนะเข้าไปในพวกออร์แกนิกโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์เสร็จแล้วเราก็มีการกระจายเข้าไปใช่ไหมอันนี้ติดคือเรียนใส่เข้าไปในวัตถภาคที่เป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์เสร็จแล้วก็ใส่ตัวโซเวนต์ลงไปเพื่อที่จะให้มันละลายดีนะครับแล้วก็ปั่นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอิมัลชันในลักษณะที่เป็นออยล์อินวอเตอร์อิมัลชันพอเป็นออยล์อินวอเตอร์อิมัลชันเสร็จปุ๊บมันก็มีโซเวนต์ส่วนเกินเราก็ทำการระเหยโดยที่เพิ่มอุณหภูมิระเหยไปเสร็จปุ๊บก็จะเหลือเม็ดพวกนี้เอาไว้มันก็ระเหยทิ้งไประเหยตัวโซเวนต์ทิ้งไปก็เหลือเม็ดพวกนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เม็ดพวกนี้เราก็เอาแยกออกมาพวกที่เป็นโพลิเมอริกแคปซูลแล้วเขาก็แยกออกมาเอามาใช้งานมีหลักการก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็แค่ผสมเสร็จปุ๊บก็อยู่ในสารละลายแต่ว่ามันก็แยกออกสารละลายโดยที่มันเป็นวัตถภาคไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเป็นวัตถภาคไม่ต่อเนื่องไอ้วัตถภาคต่อเนื่องในที่นี้ก็เป็นสารละเป็นตัวทำละลายใช่ไหมเราก็ระเหยเอาตัวทำละลายทิ้งไปอาจจะกรองก่อนแล้วก็ระเหยตัวทำละลายทิ้งไปแล้วเก็บเม็ดพวกนี้ที่มันเป็นกระจายอยู่ในตัวเนื้อของตัวทำละลายเนี่ยเอามาใช้งานนะอันนี้เป็นคอนจิลลิ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับมีอากาศเข้ามามีการพ่นด้วยหัวนอสเซลพ่นลงไปเสร็จปุ๊บก็ตีลมขึ้นมาแล้วก็มาเสร็จปุ๊บก็มาใช้สายโคนแยกไปอันนี้ก็เป็นตัวดูดอากาศทิ้งไประหว่างนี้ก็จะมีก่อนหน้าที่จะปล่อยทิ้งไปก็อาจจะมีแบ็กฟิลเตอร์นะครับเป็นตัวกรองก่อนเพื่อไม่ให้ผงๆเนี่ยไหลออกไปกับอากาศหรือจะไปก่อมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมก็กรองฝุ่นละเอียดด้วยฟิลเตอร์ก่อนจะปล่อยไปอันนี้คือเพิ่มเติมจากที่พูดตะกี้นี้นะครับไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่บรรจุของที่ต้องการที่จะพ่นใช่ไหมก็ผ่านปั๊มนะครับผ่านเพอริสเตติกปั๊มนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นปั๊มเป็นลูกกลิ้งที่หมุนด้วยอัตราความเร็วรอบที่เราคุมได้โดยที่หัวตรงเนี้ยมันจะเป็นหัวกลมๆแล้วก็จะมีตุ่มมีตุ่มหรือจะมีตัวลูกล้อเล็กๆแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยนะครับไอ้ลูกล้อนี่ก็จะทำหน้าที่รีบสายยางเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สายยางก็ออกไปทีนี้พอไอ้ตุ่มเนี้ยมันมาโดนบดกับสายยางเนี่ยมันก็จะรีดของเหลวในสายยางเนี่ยทีละหน่อยให้ออกมานะครับซึ่งอัตราการไหลออกมาก็จะขึ้นกับความเร็วในการหมุนของเพอริสเตติกปั๊มนะครับก็หมุนแล้วก็ค่อยๆพ่นออกมาผ่านหัวนอสเซลไอ้ที่พ่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมเป็นนอสเซลแบบนี้ใช่ไหมเป็นนอสเซลเป็นหัวพ่นออกมาหรือเป็นหัวที่มันเป็น rotating disc นะครับเป็นแผ่นดิสที่ไอตัวสารละลายเข้ามาตรงแกนมันที่เป็นท่อตรงกลางแล้วก็กระจายไปตามรูต่างๆรูพวกนี้ก็จะเชื่อมอยู่กับแกนตรงกลางนี่แหละนะครับแล้วก็ของเหลวก็จะถูกกระจายไปตามรูแล้วก็ถูกพ่นออกมาจากรูพวกนี้เป็นเม็ด
ช่ไหมเพราะว่าอาศัยหลักการที่ว่ามันหมุนเนี่ยดิสมันหมุนแล้วเกิดแรงหนีสุดกลางเกิดแรงหนีสุดกลางมันก็พ่นของเหลวออกมาจากแต่ละรูเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนอสเซลก็ใช้แรงอัดลงมาปุ๊บมันก็พ่นเป็นกระแสเจ็ตลงมาแล้วก็กลายเป็นฝอยออกมาทั้งสองหัวนี้ก็จะเป็นหัวสเปรย์ไดที่มันพ่นได้เหมือนกันแต่ละการทำงานก็ต่างกันนะก็ตอนนี้ถึงเวลาและหรือยังอีกคิดอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันอ่ะสไลด์นี้จริงๆจบแล้วอยากจะให้มันได้เยอะๆหน่อยนะครับ polymerization นะครับก็ผสมก่อนเสร็จแล้วก็กระตุ้นให้มันเกิด polymerization เกิดกระบวนการที่จับกันกลายเป็นโพลิเมอร์นะครับพอจับกันกลายกันเป็นโพลิเมอร์เนี่ยเสร็จแล้วเราก็แยกมันออกมาแยกเอาไมโครพาร์ติเคิลออกมาอันนี้มันต่างจากอันแรกไอโคเซอร์เวชันก็คือว่ามันมีการผสมอยู่ในโซเวนต์ก่อนนะจะเป็นลักษณะที่มันกระจายเป็นวัตถุในกระจายตัวเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ทำให้มันแยกตัวออกมาใช่ไหมจากโพลิเมอร์แต่สารโพลิเมอร์เนี่ยแยกเป็นรอบเล่นออกมาตัวที่จะเป็นตัวหุ้มแล้วก็หุ้มเป็นตัวนั้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแขวนลอยอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี้คืออะไรนี่คือผสมทุกอย่างลงไปเสร็จแล้วก็กระตุ้นให้มันเกิดปฏิกิริยาโพลิไมเซชันในนั้นเลยนะครับแล้วไอ้ตัวที่ถูกหุ้มเนี่ยก็จะถูกหุ้มในลักษณะที่ว่าไม่ใช่เป็นแกนกลางแล้วก็มีตัวเคลือบอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะนี่เป็นโคเซอร์เวชันแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่มันจับตกออกมาเป็นโพลิเมอร์เลยไอ้ตัวสีน้ำเงินที่ต้องการหุ้มมันก็จะอยู่แทรกอยู่ในเนื้อมันเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวสารที่เป็นโพลิเมอร์เนี่ยมันก็จะหุ้มอยู่ปนกันไปนะมันก็จะกลายเป็นเม็ดพวกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นหลักการมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คืออันแรกมันจะมีเม็ดตรงกลางแล้วก็มีตัวสีแดงที่หุ้มเป็นตัวหุ้มแต่ตรงนี้ตัวหุ้มมันก็จะปนอยู่ในเนื้อมันกลายตัวที่จะถูกหุ้มเนี่ยปนอยู่ในเนื้อของตัวหุ้มนะครับออกมาพร้อมกันเลยก็แข็งตัวเป็นโพลิเมอร์เม็ดเล็กออกมาแล้วก็แยกออกมาอันนี้ก็เป็นโพลิเมอไรเซชันนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะต่อกันให้จบนะครับสำหรับไมโครแคปซูเลชันไมโครแคปซูเลชันอันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับหมดเวลาพอดีประมาณนี้ครับใครยังไม่ได้พิมพ์ก็อย่าลืมพิมพ์ล็อกอินเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับอาจารย์คะครับไฟนอลสอบออนไลน์หรือว่าออนไลน์คะไฟนอลสอบออนไลน์ครับเออใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไก่เขานัดวันด้วยจะนัดวันเดี๋ยวผมจะโพสต์ในกลุ่มไหมแล้วก็นัดวันว่าเป็นวันไหนดีจะได้บอกเขาละนะครับโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ